เหตุการณ์ในท้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับจากนี้มาท่านผู้ชมพบกับคุณวรรณิสาดวงประเสริฐอดีตนางเอกลิเกร้อยล้านกราบขอรับใช้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีและติดตามไปด้วยนางเอกน้องฝ้ายดุษฎีครับท่านผู้ชมที่รักขอบคุณสำหรับท่านแม่ครูดวงแก้วคุณปนัดดาอยู่ยั่งยืนนะครับร่วมกันกับการแสดงให้กับพี่น้องได้ชมการแสดงจากท้องเรื่องพันท้ายนรสิงห์ขอบคุณพี่น้องด้านหน้าเวทีที่อยู่ภายในฮอลล์เซ็นทรัลอยุธยาและพี่น้องที่ชมไลฟ์เป็นอยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องของลูกที่ลูกจะต้องทำให้ได้ใช่ความสาวความสวยเสน่ห์ของลูกที่มีทั้งหมดทำยังไงก็ได้ให้คนวังหน้าเนี่ยเขารักเขาหลงแล้วก็โปรดปรานลูกให้มากที่สุดเพื่อความสุขสบายของเราในภายภาคหน้านะลูกนะแต่แม่ไปคะหม่อมฉันว่าเรื่องนี้คงจะไม่เหมาะสมอีกอย่างหม่อมฉันก็เป็นผู้หญิงนะไปคะเสด็จแม่เรื่องของความรักน่ะมันเป็นเรื่องของหัวใจนะเพคะความรักอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นอะไรทำอะไรได้สุขบ้างทุกข์บ้างไม่เห็นจะทำให้ชาติแผ่นดินจะเดินรุ่งเรืองได้เลย อย่าลืมสิว่าท่านพ่อของลูกน่ะทรงประชวรหนักแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดไม่มีท่านพ่อของลูกแล้วเราก็ต้องพึ่งคนวังหน้าอยู่วันยังค่ำเข้าใจไหมจะดีหรือไม่คะเสด็จแม่แม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่ตกใจน่ะคิดตรงกันหน่อยเสียงอะไรไปคะเสียงเอกอะโวยวายมันจะมีเรื่องอะไรมาอยู่ที่ลูกเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นไปลูกไปลูกระวังหลังระวังหัวด้วยพ่อมันการสู้รบดำเนินต่อไปครับท่านผู้ชมที่รบดูด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ใครจะมาเป็นกรรมการใครจะมาหยุดยั้งกันได้นะครับท่านผู้ชมที่รบระหว่างผู้ปกครองวังหน้ากับวังหลังเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เดือยไอ้ประมาณไอ้เดือยไอ้กูไอ้เดือยไปเฮ้ยไอ้กูไอ้เดือมันฆ่าลูกกู
่ต้องจับกูไปเองเสด็จแม่ไปค่ะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่เรื่องนี้นะท่านเสด็จแม่จะไม่ไต่สวนทวดพยานหน่อยเหรอเพคะนี่แทงกันตายขนาดนี้ก็ต้องไต่สวนเลยอีกล่ะฮะหยุดไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นไปกับแม่เดี๋ยวนี้ไปไปมาไปไปไม่ต้องลงแรงสั่ง MK กินรอดีกว่าเว้ยเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องสำหรับฉากนี้พบกับคุณอรุณโรจน์ลูกท่าเรือร้านขายของคุณตาจันน้อยลูกท่าเรือรับบทเป็นพระเมฆราชานะครับพระบิดาของพระเจ้าเสือครับพี่น้องสมบทบาทจากคุณอรุณโรจน์ลูกท่าเรือรับบทเป็นอาคมพระเจ้าเสือครับพี่น้องกระหม่อมกรมพระราชวังบวรอยู่นี่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเดือเองมีเรื่องอะไรจะพูดกับอาใช่พูดบ้างกระหม่อมไม่มีสิ่งใดจะพูดพุทธเจ้าค่ะไม่มีได้ยังไงก็พูดความจริงออกมาสิว่ามันฆ่าลูกกูลูกกูไปทำอะไรให้กับมึงสองโลกเกิดสารพ่อหยุดได้แล้วอยู่เฉยๆไอ้เดือมึงฆ่าลูกอาเจ้าวังหลังจริงหรือไม่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าพี่มันยอมรับแล้วว่ามันฆ่าลูกของเราอ่ะเจ้าพี่จะปล่อยมันไว้ไม่ได้
ันหนึ่งมันก็คงจะฆ่าเจ้าพี่แล้วก็ฆ่าหม่อมฉันด้วยอ่ะหม่อมฉันปล่อยมันไม่ได้เจ้าพี่ต้องฆ่ามันตายตามเราเข้าไปเลยถ้าว่าเจ้าพี่ทำไม่ได้หม่อมฉันนี่แหละจะฆ่าไอ้เดือดในตัวของหม่อมฉันเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราพระเพทย์ราชาไม่ใช่เจ้าเดือดอาจจะถามชอบครั้งสุดท้ายก่อนที่อาจะตัดสินความเจ้าด้วยตัวอาเองข้าหวังหลังลูกอาด้วยเรื่องอะไรข้ามันเลยไปค่ะสิ่งที่กระหม่อมจะพูดพระเจ้าอาคงจะพูดไปหมดแล้วพระพูดที่เจ้าค่ะโอ้หังไอ้เดือด้วยรัตนพลังหลวงแห่งนี้อาจะขึ้นปกครองต่อจากพ่อของเจ้าก็หวังเพียงเพื่อให้เจ้าได้ขึ้นปกครองเถลิงราชแบบศูนย์มูลแบบแทนพระเจ้าอาจนแต่งตั้งให้รั้งตำแหน่งกรมพระราชวังบวรถ้ากูไม่รักมึงบัลลังก์แห่งนี้กูยกให้วังหลังลูกกูไม่ได้แล้วแต่ไม่ทันที่มึงจะได้ขึ้นเถลิงแล้วมึงก็คิดกำเริบเสิร์ฟสารข้าวังหลังลูกของอาแม้วันนี้ลูกอามึงจะฆ่าได้อยู่ต่อไปได้ขึ้นเถลิงราชมึงก็คงไม่เห็นอาอยู่ในสายประเทศจะเป็นแน่ฉะนั้นแล้วเป็นอะไรเปล่าไปคะเพื่อไม่เห็นเป็นเยี่ยงต่างแกคนรุ่นหลังกูเพชรราชาจะเป็นต้องตกโคตรมึงไอ้เดือด้วยความเครียดและโรคที่รุมเร้าประจำตัวทำให้หัวใจวายขับพันครับจมูกของเกี่ยวรมจะเอาชีวิตกูสิ้นด้วยลมโพทองของไปดินกูสู้ตายฆ่ามันพี่เดือนหนีไปเฮ้ยหนีไปสบายหนีไปหนีไปเฮ้ยทำมันฆ่ามันโอ้ยฆ่ามันไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับชมการแถลงกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะพูดพบกับผู้นำทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกสอนรามน้องน้ำเพชรนะครับเอกน้องลอยประชายาใช่แล้วสวัสดีพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันกำลังจะรบร้อยกับพวกกบฏมาขวางหน้ากระหม่อมฉันไว้ทำไมนี่ทหารนะเขามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะนี่พญาล่าสงครามคือว่า
หญิงอะนะชายาคือตอนนี้มันวุ่นวายหมดเลยอะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายดูสิพระเพกก็มาสิ้นแล้ววังหลังก็มาสิ้นไปอีกคนนี่ถ้าลองคิดกับฉันเล่นๆมาว่าคนที่จะครองบัลลังก์คนต่อไปอะมันจะเป็นใครกันน่ะรู้หรือเฉยๆนะลองคิดดูสิลองคิดดูตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะนี่ไอ้วังหน้าเนี่ยมันวิ่งไปแล้วนะมันไปแล้วมันหนีไปแล้วนะมันไม่มีใครแล้วคิดไม่ออกใช่ไหมนี่สมีข้อคิดดีๆนะคือว่าถ้าหากว่าตอนนี้มันไม่มีใครแล้วนี่ดีไงมาดแมนพระอนุชาของเรานี่ไงที่จะเป็นคนขึ้นครองบัลลังก์คนต่อไปเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วพระอนุชาใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำยาด้านสงครามประชัยยาทำอะไรวะพูดอะไรออกมาแล้วพุทธเจ้าทำไมคิดไตรตรองบ้างหรือเปล่าวังหลังสิ้นพระแพร่ราชาก็สิ้นใช่องค์ที่จะสืบต่อคือพระอนุชาก็ใช่เลยสิ เฮ้ยอันนี้ถามอะไรวะ แล้วไม่เหมาะสมเลยฮะขำอะไรท่านขำอะไรของท่านขำอะไรกระหม่อมฉันไม่ได้ขำกระหม่อมฉันแค่คิดว่าองค์พระอนุชานี่จะขึ้นครองราชวิชาเพลงดาบเพลงทวนการปกครองบ้านเมืองพระชายารู้บ้างหรือเปล่าว่าพระอนุชาได้มีบ้างหรือไม่อ๋อพญาราชสงครามท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ดูถูกที่เราสินะนี่ดูถูกทหารของท่านใครแน่จริงมันสู้กับเราไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันให้ยืมขอทดสอบหน่อยสิวะแน่เปล่าอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาจะถอดเกล็ดปลาหรือพุทธเจ้ากระบอกเฮ้ยอย่าดูถูกเลยมาสิเข้ามาเลย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 เข้ามาเข้ามาเลยระวังตัวหลอกเข้ามาเข้ามาโอ้ย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 เด็กนี่โอ้ยพระชายาดีเรื่องเห็นหรือยังนี่นี่หรือพระมหากษัตริย์องค์ใหม่นี่พญาสงครามนี่จะบอกอะไรให้นะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันฝึกมันซ้อมกันได้ฝึกแป๊บเดียวก็เป็นเท่านั้นแหละเอางี้เอางี้เดี๋ยวถ้าหากว่าพระอนุชาของเราเนี่ยไม่เหมาะสมมีคนหนึ่งอะนี่ไงนี่ไงชายพระชายาคนนี้นี่ไงนี่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะเพียงแค่พวกท่านทุกคนเนี่ยนะช่วยสนับสนุนเรายกย่องเราแค่เนี้ยให้เราเป็นกษัตริย์หญิงคนแรกจบเลยกษัตริย์หญิงรูปร่างอย่างกับไม้ซีกอย่างเงี้ยทำอะไรวะชายาอะไรดูปากนัชชานะคะทำไมไม่ได้แหมไหนพูดอีกทีสิว่าอะไรเนาะไม่ให้ฉันยกย่องนะในความเก่งและความกล้าพูดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยนะเธอเนี่ยคงจะลืมไปแล้วพวกท่านทุกๆคนเนี่ยคงจะลืมไปแล้วว่าวังหลังพระสวามีของเราในตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยคุ้มกะลาหัวพวกแกมากแค่ไหนอ่ะและอีกอย่างนะจะบอกอะไรให้แกคิดหรอว่าแผนการชั่วเลวๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลืมไปหรือเปล่าว่าฉันพระชายาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วถ้าหากว่ากับอีแค่ตำแหน่งเจ้าพระยาราชสงคราม
และเหล่าพระชายาคนที่เพิ่งจะเป็นม่ายพระสวามีตายแบบนี้เที่ยวไปบอกประชาชนเขาจะเชื่อใครชอยอเก่งดีนะผู้หญิงไม่ยกกายใหญ่ยิ่งมาดูถูกหญิงชายาเฮ้ยมึงก็มารับใช้ที่ทำให้นายเสื่อมเสียพวกมึงมันมาหน้าเคียที่ชอบแต่เลียเก่งนักหรอจะเปิดป้องความลับให้คนเขาจับความผิดจะเปิดป้องความผิดกันแบบชนิดเปิดผ้าหาความลับมึงถูกทำแหละเห็นทีต้องแคะกันลาถ้ามึงไม่ยอมพวกกูแล้วก็อดดีนักเหรอกูมาราจะสงครามจึงเกิดความเกลียดโกรธสวมจิตวิปริตคิดโหดกูอยากกระโดดเข้าขาเปรียบเหมือนศัตรูเหมือนงูเหยี่ยวที่มีเขียวมีงามจำไว้ทั้งหมดคิดให้ดีนะและคอยดูใครมันจะแน่กว่ากันน้อมรับบัญชาจับให้ฮะเดบี้หมอลบเฮ้ยพี่เดี๋ยวแล้วของคำมึงฆ่าพี่กูจะไปอนุชาไปขังหรือไปเดี๋ยวก็พี่ไม่ไปไปกูไปกูไม่ไปไปกูเสียพี่แล้วนำร่างอีประชายาไปให้แลกาเหลือจักซ่าให้หมาแดดเดี๋ยวประชายาสิ้นพระชนทุกคนทำความเคารพเหตุการณ์ในโค้งเรื่องพันท้ายนรสิงห์จะเป็นไปอย่างไรนะครับ